ปวดหัวมากเลยอ่ะผมงอกจะขึ้นเอาตอนนี้แหละทำไมอ่ะมันปัญหาเยอะหรือยังไงคือใช่ดีเทลมันเยอะมากคือตอนแรกไม่เคยคิดว่าคืองานเนี่ยจัดเป็นลองเทเบิลด้วยรู้สึกว่าเอ้ยมันสวยดีอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกไว้เลยว่าใครจะแต่งงานอย่าจัดลองเทเบิลค่ะมันยากมากเลยอ่ะการที่เอาใครนั่งกับใครตรงข้ามใครแล้วเราต้องคอนเฟิร์มแขกทุกคนว่าเขาจะมาหรือไม่มาเพราะการมาไม่มาหนึ่งคนมาขยับที่ทั้งหมดซึ่งทางโรงแรมเขาจะพยายามแบบคอนเฟิร์มยังคะกี่คนคะแขกกินอะไรคะกี่ที่เพราะว่าวัตถุดิบเขาต้องสั่งมาจากต่างประเทศด้วยใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องพยายามที่จะแบบระบุให้ได้แล้วบางคนก็แบบเปลี่ยนกินนี่ไม่เอาละเปลี่ยนไปกินนี่ดีกว่าเปลี่ยนเหรอคะได้ค่ะเปลี่ยนมาไม่มาช่วงเช้าไม่ทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างดีเทลเยอะมากสำหรับลองเทเบิลค่ะอันนี้มีแขกประมาณกี่คนที่เราจะให้มาลองเทเบิลกันประมาณ200ค่ะ200คนอันนี้ก็ต้องสลับกันไปมาใครเปลี่ยนอะไรก็ต้องลงดีเทลใหม่เปลี่ยนใช่เปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกวันจำนวนขึ้นลงๆขึ้นลงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสั่งห้ามแล้วค่ะตอนนี้ก็ห้ามเปลี่ยนแล้วนะห้ามเปลี่ยนแล้วนะไม่ไหวแล้วนะตอนนี้ในส่วนอื่นๆล่ะคะคุณผู้ชมก็ในส่วนอื่นก็มีเรื่องชุดที่ยังต้องปรับเพิ่มยังต้องปรับเพิ่มอยู่ก็ไปเพิ่งไปลองชุดไทยมาค่ะก็เจ้าของก็ยังบอกว่าแบบเดี๋ยวจะต้องปรับเพิ่มอีกนิดนึงแต่เราก็รู้สึกว่าเออก็แน่นแล้วนะแต่เขาบอกว่ามันยังไม่วิบวับพออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการปรับเพิ่มใช่ค่ะชวาที่ทั้งชุดใช่เป็นชวาทั้งเป็นชวาทั้งชุดอันนี้เตรียมไปทั้งหมดกี่ชุดครับพี่ตู่คะวันงานวันที่20ธันวาคมนี้มี3ชุดก็จะมีชุดไทยแล้วก็จะเป็นชุดลันช์ตอนลองเทเบิลค่ะแล้วก็จะวันมั่นมี after party เลยก็เลยมี after party เลยมี after party เลยวันมั่นใช่ค่ะก็เลยมีชุด after party อีกชุดหนึ่งคิดว่าจะทันไหมคะอีกไม่กี่วันสองสี่กับที่เดียวคิดว่าทันแต่ว่าวีคสุดท้ายอ่ะคือช่วงวันที่14 15 16อ่ะยังต้องลองชุดอยู่ซึ่งคุยกับเจ้าสาวคนอื่นๆแล้วที่เคยเป็นเจ้าสาวมาก่อนเขาแบบปกติไม่ต้องตื่นเต้นการลองชุดอันวีคสุดท้ายอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดามากแล้วก็หรอโอเคได้ถูกใจมากค่ะคือทุกเจ้าทำให้เราแบบตอบโจทย์มากไม่ว่าจะเป็นวอนัทหรือว่าเป็นทางพัทราศิริอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีปัญหากับพี่วินบ้างไหมคะแบบว่าไม่ลงหรือว่าสุดเลยโอ้โหคือเขาอ่ะจะเป็นแบบเพื่อเขาไม่อยากมีปัญหาเขาก็เลยบอกว่าทุกอย่างอ่ะตามใจเราแต่ยังบางอย่างเช่นถามว่าโต๊ะเพื่อนเจ้าบ่าวอ่ะใครต้องนั่งกับใครบ้างเขาจะตอบว่าตามใจเธอเลยซึ่งแบบเราไม่รู้ตามใจไม่ได้ตามใจไม่ได้จุดนี้ต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าญาติเขาต้องแบบเวลาเรานั่งจะไล่ตามอายุใช่ไหมคะบางทีเราก็ไม่รู้เราว่าญาติเขาคนไหนที่อายุไล่ยังไงเพราะเราอยากไล่ให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยหรือใครนั่งกับใครคนไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบตามใจเธอเลยซึ่งแบบไม่ได้ไงไม่ได้เราไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ให้เราสิทธิ์ตัดสินใจเต็มที่ใช่ไหมคะทุกอย่างเลยปวดหัวกับที่คิดใช่ไหมคะพอลองจัดงานแล้วเนี่ยปวดหัวจริงพูดเลยว่ามันปวดหัวมากจริงๆคือมันดีเทลมันเยอะตั้งแต่การ์ดละการ์ดก็ต้องแบบไหนจะสีไหนจะกระดาษความคือมันดีเทลมากๆคือไม่จัดเองจะไม่รู้พอเวลาแบบว่าใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยมีเวลาไปเข้าของเจ้าผ่านเจ้าสาวใช่ไหมครับหรือว่าไม่เลยจะมีแวบๆค่ะสมมติว่างชั่วโมงนึงก็จะไปแล้วนวดชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไม่เคยแจ้งลาล่วงหน้าเลยเนี่ยก็จะแบบจะไปเวลานี้ค่ะได้ไหมคะอะไรเงี้ยเพราะเราไม่มีเวลาฟิกแน่นอนแต่ก็ถือว่าเต็มตัวได้ทันอยู่แล้วต้องทันเขาบอกว่ามันจะทันไปเองเมื่อเราถึงวันนั้นมันจะทันไปเองเพราะกดดันเราก็ยังไม่ได้มีโมเมนต์ตื่นเต้นกับการเป็นเจ้าสาวพอยุ่งก่อนหน้านี้ไม่ตื่นเต้นเลยเพราะว่าละครออกอากาศค่ะแล้วก็รู้สึกว่าต้องทำละครก่อนเข้าห้องตัดเองด้วยอะไรเงี้ยไม่ทันได้ตื่นเต้นแต่พอละครออกอากาศเสร็จปุ๊บก็เริ่มมาทำเรื่องแต่งงานเต็มที่อันเนี้ยเริ่มตื่นเต้นแล้วไม่ใช่ตื่นเต้นเพราะอะไรนะคะไม่เสร็จสักอย่างนี่ก็ไม่เสร็จนี่ก็ไม่เสร็จแล้วแพลนเนอร์ก็จะถามว่าต้องตอบอันนี้นะคะต้องตอบอันนี้เพราะมันต้องแบบมีการฟิลคนซึ่งเขาทำให้เราไม่ได้ว่าแบบตรงนี้ใครถือร่มใครนี่เยอะมากเลยอ่ะวิธีการในวันนั้นนะคะมีอะไรบ้างก็ครบเลยค่ะก็คือมีใส่บาตรในช่วงเช้าค่ะแล้วก็มีหลังน้ำมียกน้ำชาก็คือทั้งทำทั้งไทยทั้งจีนเลยเพราะที่บ้านก็มีทางจีนด้วยแล้วอย่างวันฉลองล่ะคะตอนนี้เรียบร้อยวันฉลองดูว่าถูกต้องข้ามเบาใจเรื่องวันฉลองนะเพราะพิธีการอ่ะจะเสร็จสิ้นไปตั้งแต่วันที่20ธันวาคือ28กุมภาก็คือเหมือนเป็นก็ฉลองจริงๆถึงมันเป็นปาร์ตี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะพิธีการก็จะไม่ได้เยอะมากแต่วันนั้นก็จะมีน่าจะมี4ชุดก็จะเป็นชุดแถลงข่าวชุดนึงแล้วก็ชุดยืนหน้าแบ็คดรอป
แล้วก็ชุดเดินเข้างานแล้วก็ after ค่ะเขาจะเป็นสีอันนั้นอันนั้นจัดที่โรงแรมเดียวจัดที่การไฮแอทค่ะที่โพธาไลค่ะได้กับออร์แกไนซ์อะไรต่างๆคือไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมครับตอนนี้พี่ตู่อย่างลงตัวตามสเปคที่เราต้องการก็ค่อนข้างลงตัวมากเหลือดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราขอดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยงานยักษ์ของปีไม่ยักษ์พยายามทำอะไรให้มันแบบพอดีแล้วก็ไม่ลำบากแขกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอย่างงานมั่นหรืองานฉลองจริงๆเราก็มีสีที่เราที่มันเข้ากับโทนดอกไม้ให้เราจัดนะแต่จริงๆใส่สีอะไรมันก็ได้ขอแค่มาเออมาตรการล่ะค่ะพี่ตู่ช่วงนี้แหละแบบกังวลเนาะก็เราจะคุยกับทางโรงแรมเยอะมากเพราะโรงแรมอ่ะเขาจะรู้มาตรการในการจัดงานดีกว่าเราเราก็คือขอเป๊ะตามของเขาเลยเพราะเราก็ต้องระวังด้วยแล้วช่วงนี้มันก็แบบเริ่มมีมาเป็นระลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆพอมีระบาดมาแอบหวั่นไหมครับเอางานจะยังไงได้ไหมหรืออะวันเหมือนกันค่ะตอนนี้ยังคุยกันอยู่เรื่องว่าคืองานธันวาเนี่ยยังคิดว่าได้จัดแหละเนาะก็ได้จัดแต่ว่างานตอนกุมภาเนี่ยก็ยังคุยกันอยู่ว่าเราอาจจะมีแบบตัว QR code ซึ่งที่อยู่ในการ์ดแล้วอาจจะแบบเลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยยังคุยกันอยู่ว่าสามารถแจ้งใน QR ได้เลยไหมคนที่มีการ์ดแล้วสแกนแล้วแจ้งได้เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยกำลังให้เขาดีไซน์อยู่อะค่ะแสดงว่ามีแผนสำรองเตรียมไหมมันก็เป็นจังหวะเดียวกับปีที่แล้วเลยนะครบรอบปีก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าก็พร้อมรับทุกสถานการณ์ใช่เพราะว่าเราซ้อมมาปีนึงแล้วเราค่อนข้างพอได้อยู่ค่ะตื่นเต้นมากยังครับพี่ใกล้วันแล้วตอนนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะคือจริงๆกลัวเรื่องพิธีการกลัวเรื่องผู้ใหญ่ตัวกังวลมากเรื่องลำดับการทำแต่ละอย่างกลัวมันนานเกินไปแล้วผู้ใหญ่รอนานอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าอย่างรถน้ำก็จะแขกก็ประมาณ200อะไรเงี้ยใช่แล้วก็ยกน้ำชาอีกอะไรเงี้ยค่ะก็กลัวก็เนี่ยเกรงว่าจะนานแล้วช่วงให้เราเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยจะพยายามเปลี่ยนให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้แขกรอนานใช่กังวลที่สุดเลยคือให้ผู้ใหญ่รอไม่อยากให้ผู้ใหญ่รอ